ลาดหุ้นไทยก้าวมาสู่สัปดาห์ที่5ของปี2567เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมปีนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีดีวันแรกวันเดียวหลังจากนั้นดัชนีก็รูดเป็นขาลงเต็มตัวแต่เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนมกราคมปรากฏว่าเกิดความคึกคักระหว่างชั่วโมงซื้อขายดัชนีพุ่งขึ้นไปถึง11จุดเลยก็ไม่ได้มีข่าวดีเป็นชิ้นเป็นอันมาสนับสนุนไม่มีปัจจัยบวกใดๆมากระตุ้นนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศก็ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ชี้นำด้วยซ้ำไปแต่พอดีภายในประเทศมีข่าวดีเล็กๆสิ่งละอันพลาน้อยนะครับในเชิงบวกเกิดขึ้นเช่นนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการทำฟรีวีซ่าถาวรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีนประชาชนจีนนี่ก็เชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศไทยมากขึ้นและปีนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยหรือททตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 30-35 ล้านคนตลาดหุ้นรับข่าวโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหุ้นกลุ่มเปิดเมืองอย่างวันจันทร์นี้ชัดเจนนะครับ AOT กระโดดขึ้นไปแรงเลยบวกไป1.25 บาทตัวมิ้นก็ตามบวกแรงเหมือนกัน1 บาทนอกจากนั้นนะครับยังมีหุ้นกลุ่มหลักๆเช่นกลุ่มธนาคารแต่บางตัวนะครับเช่นธนาคารกรุงเทพบวกแรง3.50 บาทหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันเครือข่ายปตท.ก็ขยับขึ้นด้วยคนละนิดคนละน้อยก็ช่วยผลักดันดัชนีขึ้นมาที่สำคัญอีกอันหนึ่งเกี่ยวกันไม่เกี่ยวนักลงทุนรายย่อยขายเป็นวันแรกนะครับแต่ขายไม่มากหรอกร้อยกว่าล้านต่างชาติกลับมาซื้อครับก็ไม่มากเหมือนกันซื้อร้อยกว่าล้านแต่เพียงอยู่ต่างชาติหยุดขายหุ้นก็มีโอกาสดีตัวกลับแล้วนี่เป็นอีกปัจจัยบวกหนึ่ง2ปัจจัยบวกนี้นะครับก็เลยขับเคลื่อนให้ดัชนีบวกขึ้นมา 8.13 จุดขึ้นมายืนอยู่ที่ 1376.28 จุดถามว่าในช่วงสั้นๆจะมีโอกาสไปต่อไหมเพราะว่าปัจจัยภายนอกไม่แน่นอนปัจจัยภายในก็ไม่มีข่าวดีลุ้นกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมาตรา112การหาเสียงของพรรคก้าวไกลจะเลิกมาตรา112ซึ่งถูกโจมตีว่าเป็นเจตนาล้มล้างการปกครองศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย31มกราคมนะครับก็ไม่รู้ออกหมู่หรอกจ้ายุบพรรคหรือไม่จะเป็นดีเป็นข่าวดีข่าวร้ายกับตลาดทุนก็ไม่รู้แต่ก็หวังว่าบางทีนะครับอาจจะเป็นเหมือนกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่หลุดจากคดีถือหุ้นไอทีวีวันนั้นหุ้นขึ้น24จุดเลยนะครับจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีข่าวดีๆทางการเมืองมากระตุ้นตลาดหุ้นอีกไม่รู้นะครับแต่ก็รอคอยกันเราอยู่ในช่วงท้ายสุดปิดฉากเดือนมกราคมแล้วตลอดเดือนไม่ค่อยดีนะครับ 2-3 วันนี้ก่อนปิดหรือช่วงท้ายเดือนมกราคมหุ้นดีๆสักหน่อยนะครับเอาใจนักลงทุนสักนิดหนึ่งสัญญาณมีเกิดขึ้นเหมือนกันต่างชาติหยุดขายกลับมาซื้อและถ้ากลับมาซื้อต่อเนื่องนะครับและไม่มีปัจจัยลบจากการเมืองเรื่องของพรรคก้าวไกลถ้าไม่ถูกตีความเป็นเรื่องลบนะไม่ว่าผลตัดสินออกมาอย่างไรหุ้นก็มีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปต่อนะครับ 1,400 จุดมกราคมไปไม่ถึงนะครับแต่หวังว่าใกล้ๆก็ดีใจแล้วบรรยากาศการลงทุนก็ดีขึ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนก็ดีขึ้นมีความหวังมากขึ้นก็รอแล้วครับสัญญาณการกลับตัวของตลาดมีเหมือนกันแต่เล็กๆยังทุ่มน้ำหนักความคาดหวังไม่ได้จากการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาข่าวดีสิ่งละอันพันละน้อยอย่างนี้แหละครับทำให้ตลาดจะสามารถโงโหขึ้นได้โดยเฉพาะข่าวดีที่นักลงทุนต่างประเทศไม่ขายครับ